หนึ่งเกิดอุทกภัยของอำเภอพิปูนครั้งใหญ่ดังนั้นธงท่านก็คือพน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ท่านก็มีดำริที่จะให้จัดสร้างหมู่บ้านแล้วก็จัดสร้างโรงงานเซรามิกให้กับชาวบ้านโครงการจุฬาภรณ์ก็บอกว่าถ้าใครยังอยู่ในพื้นที่เขาจะให้บ้านในที่อยู่ที่คือมีที่ทำกินอยู่ในจุดนี้แล้วจะมีอาชีพเสริมคือทำเป็นโครงการเซรามิกโครงการเซรามิกเป็นหนึ่งในโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา2อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ดินทรายราษฎรจึงไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ประกอบกับสภาพพื้นที่บริเวณใกล้เคียงมีดินดำและดินขาวซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีในการทำเซรามิกพระองค์จึงมีพระดำริให้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาปรับปรุงต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนี่ยได้มีงบประมาณนะครับให้มาดำเนินการใน1ปีเนี่ยประมาณ4ครั้งเป็นรอบละ3เดือนนะครับก็สามารถมาดำเนินกิจกรรมให้กับโรงงานแล้วก็สามารถให้เลี้ยงตัวเองได้ปรับนโยบายให้เข้ากับการปัจจุบันนะครับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปนะครับปีนึงประมาณเกือบ 1,000 คนนะครับเข้ามาเรียนรู้ทำกิจกรรมปั้นดินกันนะครับโครงการเซรามิกได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นทั้งรูปแบบลวดลายและสีสันที่เป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอาทิของชำร่วยถ้วยชามและแจกันโดยเฉพาะเครื่องประดับจากผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์นโมที่ออกแบบผสมผสานเอกลักษณ์งานเซรามิกกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างสวยงามสมัยนี้ก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เอาเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเตรียมดินเตรียมเคลือบค่ะก็ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของโครงการจุฬาภรณ์ก็คือพวกงานผลิตภัณฑ์ใบไม้ใบบัวค่ะและหลังจากนั้นก็มีการคิดปรับเปลี่ยนที่จะทำให้มันเป็นของที่ระลึกคือเน้นว่าเราก็เอาหัวนโมเข้ามาเป็นอักษรปารวะค่ะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณค่าขึ้นมาแล้วก็เป็นของที่ระลึกของเมืองนครได้ค่ะกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ประณีตและเป็นที่ยอมรับอย่างที่เห็นอยู่นี้ต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะฝีมือของชาวบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องเซรามิกจนเกิดความชำนาญทั้งการปั้นดินรีดดินขึ้นรูปลงลายตลอดจนองค์ความรู้ด้านการถักหวายที่ใช้ประกอบผลิตภัณฑ์เซรามิกอีกด้วยพอดีทางโรงงานเนี่ยค่ะก็จะเปิดอบรมเพื่อรับสมาชิกใหม่แล้วพอดีช่วงที่พี่มาร่วมอบรมเขาเปิดเรื่องหวายพอดีก็เลยร่วมงานกันมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าๆแล้วค่ะคือให้งานมันมาสอนเราอะค่ะเพราะว่าบางทีบางชิ้นงานเราไม่เคยทำอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ถูกเราก็รอให้ป้าเขามาช่วยสอนก็จากที่เราเคยมีรายได้เยอะๆจากสวนยางนะคะและทีนี้พอมามันเศรษฐกิจมันแย่รายได้หดหดพอมาเริ่มตัวเนี้ยค่ะเราก็คล่องตัวขึ้นใช้จ่ายในบ้านเราก็ดีขึ้นความสำเร็จของโครงการเซรามิกนอกจากจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา2แล้วยังก่อให้เกิดความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนได้อย่างมั่นคงกรีดยางตอนกลางคืนและตอนเช้าประมาณ8โมง8โมงครึ่งก็เข้ามาทำงานในโครงการคือรับเหมาเป็นรายชิ้นสมมติว่าถ้าเราได้ทำงานเยอะถ้าเราถนัดเราก็ได้เยอะเพราะเราเป็นงานรับเหมาเป็นรายชิ้นค่ะวันหนึ่งถ้าเราได้ประมาณ200กว่าบาทมันก็สามารถช่วยเหลือครอบครัวตรงนั้นได้เพราะว่าตอนนี้ราคายางมันก็ไม่ดีเท่าไหร่คือต้องเอาจุดนี้เข้าไปช่วยด้วยค่ะด้วยพระปณิธานมุ่งมั่นของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ส่งนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในถิ่นทุรกันดารผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระกรุณาธิคุณที่ประสบกรณิกรชาวไทย
ต่างถวายพระสมัญญานามเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของปวงชนชาวไทย